สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำลูกชิ้นปลาทอดกันนะคะทำแบบง่ายๆค่ะวันนี้เราจะหาใช้เป็นปลากระพงขาวนะคะก็จะหาง่ายค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแล่เอาแต่ส่วนของเนื้อนะคะแล้วเราค่อยมาชั่งปริมาณว่าจะใช้เท่าไหร่นะคะส่วนประกอบอื่นเราจะเตรียมไข่ไก่ขนาดลูกเล็กหรือลูกกลางก็ได้นะคะไม่ต้องใหญ่มากค่ะสัก2ลูกค่ะตามด้วยส่วนของน้ำเย็นที่เราแช่ตู้เย็นไว้สัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็เตรียมเกลือไว้นะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาแป้งมัน2ช้อนโต๊ะแล้วก็เตรียมเราจะใส่น้ำปลาค่ะจะได้หอมด้วยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพูนๆนิดๆค่ะเดี๋ยวเราไปแล่ปลากันค่ะอันนี้ตัวเกลือที่เตรียมไว้กับตัวน้ำเย็นผสมกันเลยนะคะคนให้ละลายค่ะแล้วก็เรามาแล่เนื้อปลากันค่ะเราจะไม่เอาหนังนะคะเราก็จะแล่เนื้อปลานะคะเอาหนังออกตรงนี้ส่วนที่มีแดงนิดหน่อยใช้ได้นะคะเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเหลี่ยมๆค่ะเวลาเมื่อเรานำไปปั่นนะคะก็จะได้ง่ายค่ะก็หั่นลักษณะนี้เอาแต่ส่วนของเนื้อตัวหนังที่เหลือเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะอย่าทิ้งค่ะแล้วก็แล่เนื้อออกมาให้หมดแล้วเราก็ทำจนหมดเลยค่ะเนื้อกระพงขาวเมื่อเราแล่ขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆใช้ประมาณ400กรัมนะคะกับเครื่องปรุงปริมาณเท่านี้ค่ะก็อย่างนี้นะคะส่วนของหนังที่เราเหลือนะคะวิธีทำให้อร่อยเอานี้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมไว้ค่ะและเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งทอดด้วยนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะจะอร่อยกรอบเลยค่ะตัวหนังปลาเราก็จะมีรสชาติพักเอาไว้ค่ะเรามาทำส่วนของตัวลูกชิ้นปลาทอดกันนะคะอันนี้คือน้ำปริมาณผสมกับเกลือใส่เลยค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะใส่น้ำตาลค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะให้แล้วก็ส่วนของแป้งค่ะให้ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะแล้วเราจะนำไปปั่นนะคะเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราใส่เนื้อปลาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นค่ะใครมีเครื่องปั่นใหญ่ก็ใส่อันใหญ่นะคะนี่เราเป็นเครื่องเล็กก็ไม่เป็นไรค่ะหลายรอบหน่อยอันนี้เราปั่นรอบแรกให้เครื่องเนี่ยผสมเข้าหากันนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อปลายังไม่เหนียวนะคะแล้วเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆจนหมดค่ะนี่คือเนื้อปลาที่เราปั่นรอบแรกนะคะให้เครื่องเข้ากับตัวเนื้อปลาเนื้อปลาก็ยังไม่เนียนนะคะยังไม่ค่อยเหนียวเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นรอบสองค่ะพอเราปั่นรอบสองแล้วนะคะเนื้อปลาเราจะมีความหนืดขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะเราก็เห็นไหมคะเนื้อปลาก็จะเนียนขึ้นแล้วก็หนืดขึ้นนะคะเราก็จะพักไว้ค่ะแล้วเราก็ปั่นจนหมดเลยนะคะคือปลาที่เราปั่นรอบที่สองแล้วนะคะความเหนียวของเนื้อปลาก็มีมากขึ้นค่ะและเราก็จะตีมืออีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่เวลาเราทอดลูกชิ้นปลาแล้วเนี่ยความเหนียวความยืดหยุ่นของปลามีเยอะเนี่ยอยู่ที่เราตีนะคะใครชอบเหนียวเยอะๆก็ตีมืออีกสักพักหนึ่งค่ะเนื้อปลาเราก็จะเนียนขึ้นเนื้อปลาเราก็ตีด้วยมืออีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มีความเหนอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดเป็นลูกชิ้นปลาทอดเลยค่ะน้ำมันเดือด นะคะเราก็จะปั้นลงเลยค่ะเราจะเอาเป็นแบนๆนะคะจะได้สุกง่ายค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเราก็จะปั้นแบนนะคะมือล้างสะอาดค่ะรสชาติของทอดมันปลาอันนี้เนี่ยก็จะออกเหมือนกับลูกชิ้นหือกล้วยเลยนะคะเพียงแต่เราไม่ได้ปั้นยาวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆดูลูกชิ้นปลาของเราสิคะเมื่อลงน้ำมันแล้วเนี่ยจะมีความพองนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นดีค่ะเราก็จะทอดให้เหลืองกรอบค่ะให้สวย
อันนี้รอบแรกเราก็ทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดจนเนื้อปลาของเราทอดจนหมดเลยค่ะก็มันปลาของเราก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะส่วนหนังปลานี้นะคะให้เพื่อนๆแป้งมันค่ะเราจะชุบแป้งมันอ่อนๆ นะคะให้เพื่อนๆชุบแห้งๆค่ะแล้วก็ลงทอดเลยค่ะตัวหนังปลาก็จะกรอบน่ารับประทานไม่ต้องทิ้งนะคะชิ้นปลาทอดของเราเลยค่ะลูกชิ้นปลาทอดของเราเนี่ยปริมาณ4ขีดก็ได้จานใหญ่ๆเลยนะคะเวลารับประทานสามารถรับประทานได้เลยค่ะรสชาติก็จะมีหวานๆเค็มๆนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือใครชอบเค็มมากขึ้นมานิดหนึ่งก็สามารถจิ้มน้ำปลาค่ะกินกับข้าวสวยนะคะอันนี้คือส่วนของหนังที่เราทอดกรอบนะคะจะกินแล้วฟินมากเลยค่ะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะปลาส่วนของหัวหรือว่าส่วนของกระดูกเนี่ยเราก็สามารถทำมาแบบหนังปลาได้ค่ะหนังปลาอันนี้ก็จะมีรสชาตินะคะเพราะว่าเราหมักด้วยผงปรุงรสไว้ค่ะอันนี้ก็1เมนูแถมได้อีก1เมนูค่ะกินเล่นๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆทดลองทำกันดูนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ